เหนื่อยไหมครับกับการล้างรถหรือว่าทำความสะอาดบ้านโดยไม่มีเครื่องช่วยผมมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากแบรนด์ Karcher ที่ได้รับรางวัล Guinness World Record เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ขายดีที่สุดในโลกมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกับรุ่น K5 Power Control บอกเลยว่าเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่คุณซื้อแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและเครื่องนี้จะเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงประจำบ้านผมเครื่องต่อไปเหนื่อยไหมครับกับการล้างรถหรือว่าทำความสะอาดบ้านโดยไม่มีเครื่องช่วยแล้วก็อาจจะเคยใช้ตัวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหลายๆแบรนด์มาแล้วแต่วันนี้ครับผมมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากแบรนด์ Karcher ที่ได้รับรางวัล Guinness World Record เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ขายดีที่สุดในโลกมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกับรุ่น K5 Power Control บอกเลยครับหน้าตาแบบนี้นะฮะเล็กกระทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายพร้อมฟังก์ชันเยอะแยะมากมายมีเทคโนโลยีอื่นๆในตัวนี้ด้วยทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารีวิวแล้วก็ทำความเข้าใจกับเครื่องรุ่นนี้พร้อมกับทั้งสาธิตการใช้งานของเครื่องตัวนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับและยิ่งช่วงนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เองก็เพิ่งผ่านอุทกภัยหลายๆจังหวัดก็อาจจะโดนนะเราจะเห็นว่าน้ำที่มันไหลมานั้นไม่ใช่น้ำใสมันมาพร้อมพวกขุ่นพวกตะกอนของดินต่างๆก็จะสร้างคราบนะครับคราบต่างๆที่อาจจะฝังแน่นหรือว่าบ้านของเราเองเนี่ยก็จะมีคราบต่างๆไม่ว่าฝุ่นที่มันหลงเหลืออยู่นะฮะก็จะกลายเป็นคราบโคลนมีคราบตะไคร่น้ำติดเกาะตรงนั้นแล้วการที่เราจะไปทำความสะอาดถ้าใครนะครับเป็นคนรักบ้านบอกเลยว่านั่นคืองานโคตรหินโคตรเหนื่อยผมเองก็เคยทำโอ้โหเหนื่อยจริงๆถ้าไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือแล้วผมเองก็เคยใช้พวกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะหลากหลายยี่ห้อบางอันใช้ไปแป๊บๆพังตันบ้างละมอเตอร์ใช้แป๊บเดียวฮีทร้อนใช้งานต่อเนื่องไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าแรงดันน้ำอาจจะแรงไม่เพียงพอแต่สำหรับKarcherตัวนี้นะครับในรุ่น K5 Power Control เข้ามาพร้อมแรงดันของตัวเครื่องเนี่ยถึง145บาร์เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องที่ให้แรงดันน้ำค่อนข้างสูงมากมาพร้อมอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่บนเซตนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูก่อนแล้วก็บอกเล่าสเปคของตัวเครื่องให้ได้ฟังกันด้วยนะครับอย่างแรกครับผมขอแนะนำตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนั่นก็คือที่จับนะครับตัวนี้มันเป็นด้ามจับที่เป็นอลูมิเนียมที่เราสามารถที่จะดึงขึ้นมาแล้วก็ปรับระดับได้ตัวนี้มันดีในแง่การที่เราจะเคลื่อนย้ายนะครับไม่ว่าจะดึงหรือเงี้ยเพราะว่าเครื่องมันขนาดใหญ่นะบางอันมันหนักเราก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเลยนะครับนี่ข้อดีของเขาอย่างแรกเป็นอย่างนี้ครับอันดับที่2ครับอุปกรณ์ที่เสริมเข้ามาให้นะฮะนี่คือสายฉีดน้ำแรงดันสูงความยาว10เมตรวัสดุโลหะอย่างดีเลยสามารถเชื่อมต่อได้นะครับตัววาล์วตัวนี้มีให้แล้วก็สายเนี่ยรองรับแรงดันได้ถึง 2,300 psi เลยทีเดียวถือว่าให้มาสูงเลยทีเดียวตัวเนี้ย145บาร์ใช่ไหมเนี่ย 2,300 psi หรือว่า16 mpa ซึ่งทนแรงดันมากๆแล้วก็มันไม่ได้แข็งด้วยนะมันสามารถยืดหยุ่นได้ด้วยอันเนี้ยถือว่าค่อนข้างดีอันดับต่อมาครับนี่คือสายเพอร์โบคอร์ดนะครับเป็นหัวแบบ3ปลั๊กมีสายดินให้ด้วยเชื่อมต่อกับบ้านเราได้เลยนะฮะก็ป้องกันพวกไฟดูดไฟรั่วเพราะว่ามันจะมีปลั๊กกราวให้ด้วยแล้วอุปกรณ์ที่จะแถมมาให้อีกนะครับนี่คือหลักๆนี่คือปืนครับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงดีไซน์เป็นแบบนี้มีสีเหลืองและนอกจากนี้เองเนี่ยเขามีระบบสเกลในการวัดด้วยนะว่าแรงดันของน้ำตัวนี้มากขนาดไหนมันจะมีตั้งแต่ระดับ0 1 2 3เราสามารถที่จะปรับแล้วก็ตัวนี้มันจะวิ่งขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าใช้งานอย่างไรนะฮะนอกจากนี้เองข้างล่างบริเวณโซนนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อสายตัวนี้สายแรงดันนะครับเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นสลักในการปลดสายนะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นที่ทำงานนะครับเร่งให้มันเขาทำงานส่วนตัวปลายตัวนี้จะเป็นที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวที่เขาแถมมาให้ก่อนตัวนี้จะเป็นหัวที่สามารถปรับแรงดันได้ถึง3ระดับนะครับเป็นลักษณะใหญ่ๆแบบนี้แล้วเราสามารถหมุนแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วจะปรับนี้ได้เราสามารถเชื่อมต่อเข้าไปอย่างนี้ครับวิธีการเชื่อมต่อของปืนตัวนี้มันจะเป็นคลิกล็อกนะฮะใส่เข้าไปแล้วเราก็หมุนเพื่อที่จะทำให้หัวตัวนี้มันล็อกอยู่ด้วยกันนี่ครับแล้วเราสามารถที่จะหมุนตัวนี้เพื่อปรับแรงดันได้เดี๋ยวไปดูกันต่อว่ายังไงส่วนถ้าจะถอดออกเราก็ดันเข้ามาหาตัวเรานิดนึงแล้วก็หมุนนะทวนเข็มนาฬิกาของปืนนะฮะทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ดึงออกง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะอีกหัวหนึ่งส่วนนี้เป็นหัวทำความสะอาดพื้นแบบควงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลักการทำงานเป็นยังไงเชื่อมต่อได้ง่ายนะจริงนอกจากนี้เขายังมีหัวอื่นๆเสริมเพิ่มเติมนะเดี๋ยวช่วงท้ายผมพาไปดูว่าเขาจะมีหัวอะไรเสริมบ้างที่ทำให้ตัวนี้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น
ต่อมาครับตัวเครื่องของเขาเองด้านหน้าส่วนนี้ครับเป็นปุ่มเปิดสวิตช์ปิดเปิดไฟอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กไฟแล้วเปิดตรงนี้ได้เลยด้านหน้าตรงล่างขวาครับเป็นที่เราจะต่อน้ำเข้ามาเป็นอินเลทวอเตอร์เข้ามาอยู่บริเวณโซนนี้แล้วตรงนี้เองด้านบนครับจะมีช่องสำหรับการใส่อุปกรณ์ที่ช่วยล้างรถนะครับใส่เข้าไปง่ายมากอันนี้ผมชอบมากฟังก์ชันนี้สำหรับคนที่ล้างรถส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บสายไฟเอาสายไฟเรามาเก็บไว้ในบริเวณโซนนี้ได้แล้วก็จะมีบาร์โค้ดครับเป็น serial number ซึ่ง serial number ตรงนี้เราสามารถเอาไปใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของ Car Share ได้เพื่อที่จะเอาไปดูข้อมูลว่าเครื่องรุ่นไหนใช้งานอย่างไรถือว่าเป็นแมนนวลครับที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องนี้ให้มันเป็นได้นั่นเองแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ครับเป็นที่แขวนสายฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อสายฉีดน้ำแรงดันสูงเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันก่อนอย่างแรกคือสายฉีดน้ำแรงดันสูงอ่ะที่เรามีอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะครับให้เราอ่ะเอาปลายสายที่จะเชื่อมต่อกับปืนฉีดน้ำแรงดันสูงตรงเนี้ยให้สอดเข้าไปตรงนี้ครับด้านหลังเขาจะมีช่องอยู่ให้ตัวเนี้ยโผล่ออกมาอยู่บริเวณโซนนี้อย่างนี้เนี่ยแล้วเราก็เชื่อมต่อเข้าไปตรงนี้ซึ่งการเชื่อมต่อมันจะมีตัวนี้ครับมีล็อกอยู่ที่มันจะเป็นสัญลักษณ์แบนๆนะเราก็มองเข้าไปด้านล่างครับว่าแบนๆมันจะเข้าโซนไหนเราก็กดเข้าไปเลยเนี่ยแล้วมันจะดังกรอกนะครับเนี่ยอยู่ละเรียบร้อยละถ้าเราจะถอดออกก็แค่นี้ครับกดด้านบนสีเหลืองๆปุ๊บดึงออกมานี่หลุดละง่ายมากครับนี่กรับๆเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมเชื่อมต่อหัวหลักก่อนนี่เชื่อมต่อแล้วก็หมุนแบบนี้ครับเรียบร้อยละนี่คือฝั่งของปืนหลักนะครับแล้วอีกด้านนึงนะครับที่เป็นสายตรงเนี้ยเราจะมาเชื่อมต่อบริเวณตรงนี้ซึ่งจะเป็นที่ที่น้ำแรงดันสูงจะออกมาจากตัวเครื่องน้ำเข้าด้านหน้าครับน้ำออกตรงนี้แล้วตัวนี้จะมีสลักด้วยสลักตัวนี้จะเป็นเหล็กแบบนี้ครับเราสามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะทำให้มันล็อกหัวตัวนี้นะครับวิธีการก็ง่ายเหมือนกันครับเราก็เสียบเข้าไปนี่ครับแล้วก็ดันสลักตัวนี้เข้าไปแบบนี้ครับเนี่ยหนังกรอบแค่นี้อยู่ละเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวสายเนี่ยผมชอบสายตรงที่แบบว่าเราสามารถถอดออกมาสลับหน้าสลับหลังก็ได้เอาตัวนี้ไปเสียบตรงนี้ก็ได้หรือว่าตัวนี้สลับกันแล้วเวลาสายอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เวลาที่เราใช้งานนะครับหรือเราก็จะเก็บสายตรงนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหมลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยคือพร้อมสำหรับการใช้งานละสำหรับตัวเครื่องมีง่ายๆแค่นี้เองครับใช้งานง่ายมากเลยเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกอย่างแล้วก็พาทุกคนไปลองใช้งานดูว่าฟังก์ชันของหัวต่างๆเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรแล้วใช้งานแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันครับช่วงเวลาแห่งความสนุกมาแล้วนะครับผมมีเทคนิคนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานเนี่ยเปิดน้ำให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดเครื่องให้เรากดตรงนี้ก่อนเพื่อให้ไล่ลมออกจากตัวปืนฉีดน้ำนะให้มันน้ำมันไหลออกมาก่อนแล้วเราค่อยเปิดเครื่องนะครับสักพักนึงแล้วเราค่อยปล่อยออกเนี่ยถ้าสมมุติว่าได้ยินเสียงนะตอนแรกอ่ะมันจะทำการดูดน้ำเข้ามาก่อนในระบบแล้วก็ตัวเนี้ยพร้อมที่จะใช้งานแล้วต่อไปเราก็สามารถกดใช้งานได้เลยแบบนี้นะครับในหัวฉีดน้ำตัวนี้ที่สามารถปรับระดับได้เนี่ยเราหมุนที่ปลายตรงนี้ครับที่จะมีคำว่าซอฟต์กับฮาร์ดซึ่งการทำงานเขาจะแตกต่างกันพอเวลาที่เราหมุนเสร็จปุ๊บที่บริเวณตัวปืนฉีดน้ำแรงดันสูงตรงนี้เขาจะมีบาร์ที่จะวัดระดับเนี่ยว่าตั้งแต่0ไปจนถึง3ซึ่งเขาจะมีรูปด้วยนะถ้าเป็น0เนี่ยก็เหมือนแบบฉีดน้ำธรรมดาครับเนี่ยนี่ฉีดน้ำธรรมดาก็จะเป็นแบบละอองไปปกติรดน้ำต้นไม้ก็สามารถทำได้ครับรดน้ำต้นไม้รดน้ำสนามหญ้าทำได้หมดเลยเพราะว่าแรงดันน้ำไม่เยอะแต่มันไม่ได้หมายความว่าตัวเนี้ยมันไม่ทำงานเราจะต้องปรับหัวตรงนี้ครับให้หมุนมาทางที่ฮาร์ดนะฮะผมหมุนไปฮาร์ดขึ้นเนี่ยระดับน้ำตรงนี้จะเริ่มเปลี่ยนไปตรงนี้เป็นระดับ1ละตัวนี้เป็นระดับ2และตัวนี้คือระดับ3อันนี้คือเยอะสุดเลยซึ่งระดับ3เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปสำหรับกำแพงนะฮะอันเนี้ยผมชอบตรงที่เขาบอกว่าเราควรจะใช้ระดับน้ำที่แรงดันไหนในการทำงานอะไรอย่างเช่น0ผมบอกไปแล้วรดน้ำต้นไม้รดน้ำสนามหญ้าทำได้อันดับที่2ฉีดรั้วครับรั้วเนี่ยมันจะมีรั้วหลายประเภทรั้วที่เป็นรั้วไม้ระแนงตัวเนี้ยมันจะความแข็งแรงน้อยกว่าถ้าเทียบกับพวกรั้วซีเมนต์หรือว่ารั้วเหล็กอะไรต่างๆสามารถใช้งานนี้ได้อันดับที่2ครับเลเวล2เนี่ยฉีดล้างรถเนี่ยผมจะฉีดล้างรถเงี้ยผมก็เลือกใช้เป็นเลเวล2แทน
นี่ปรับระดับเลเวล2แรงดันก็จะน้อยลงก็ฉีดล้างได้แล้วก็ระดับ3ก็จะเป็นฉีดกำแพงเวลาที่เราจะล้างคราบอะไรต่างๆที่ฝังอยู่บนกำแพงเราสามารถใช้ตัวนี้ได้อันนี้คือหัวแรกนะครับต่อมาครับอีกหัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าหัวควงสว่านนะครับซึ่งถามว่าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำความสะอาดพื้นเป็นหลักเลยครับจากเมื่อกี้อ่ะหัวแรกอ่ะเวลาที่เราอยากจะทำความสะอาดพื้นเราอาจจะต้องใช้หัวที่มีแรงดันสูงฉีดไปแต่ตรงนี้มันจะหมุนครับเวลาที่เราฉีดเราจะไม่สามารถควบคุมแรงดันได้นะเพราะว่าแรงดันเนี่ยจะสูงสุดระดับ3เลยหัวควงสว่างมันจะเป็นการหมุนครับถ้าเรามองชัดๆมันจะเป็นเหมือนทอร์นาโดแต่หมุนออกควงสว่างนี้เป็นทิศทางตามเข็มนาฬิกาครับบนขวามือข้อดีของเขามันจะสะดวกเวลาที่เราล้างพื้นแบบนี้แล้วมันจะหมุน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 เหมือนอารมณ์ที่เราใช้แปรงขัดพื้นอ่ะการหมุนอ่ะมันจะมีแรงที่มากกว่าการฉีดนอกจากหัวที่หมุนแบบนี้แล้วนะครับมันยังมีหัวอื่นเพิ่มเติมด้วยนะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าหัวเนี้ยเราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับจะมีอยู่หลายอุปกรณ์เดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่หัวตัวนี้ก่อนนะครับหัวนี้เนี่ยจะเรียกว่า Eco Booster แล้วจะมีอุปกรณ์เสริมด้วยนะที่จะเป็นชิ้นนี้ครับที่เสริมเข้ามาอันเนี้ยบอกเลยว่าเราจะได้รีวิวเป็นที่แรกๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับหัวนี้ดียังไงเดี๋ยวผมขอลองใช้งานก่อนยังไม่ต้องติดตั้งตัวปลายเขานะเวลาที่เราฉีดใช้งานออกมาคุมแรงดันไม่ได้นะครับจะเห็นไหมว่าหัวเขาเนี่ยจะแบนออกมาจะแตกต่างจากตัวหัวแรกที่เราจะต้องหมุนให้มันเป็นฮาร์ดแล้วมันจะบิ้งขึ้นมาที่ระดับสูงสุดนะครับอันนี้เราก็ใช้ล้างพื้นล้างอะไรได้เลยสะดวกสบายแบบนี้นี่ทำงี้ได้หัวปลายของเขาเนี่ยมันจะกว้างแต่ว่ามันมีส่วนเสริมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนี่ครับใส่เข้าไปติดตั้งง่ายมากเลยนะฉีดออกไปแล้วปลายอ่ะมันจะแผ่กว้างขึ้นไปอีกนะฮะก็จะเพิ่มความสะดวกเวลาที่เราจะล้างพื้นบ้านเบาๆสบายๆเนี่ยสามารถใช้หัวนี้เข้าไปได้เนี่ยแบบนี้ได้เลยนี่ครับนี่คือหัวใหม่นะครับที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทางคาร์เชอร์จะถอดก็ทำงี้ได้เลยนะครับดึงเข้ามาเสร็จถอดออกไปนี่ครับเรียกว่าหัว Eco Booster ทำให้เราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วยังไม่พอครับสำหรับสายที่ชอบล้างรถเขาก็จะมีตัวนี้ครับเสริมเข้ามาซึ่งจะเป็นหัวที่เชื่อมต่อเข้าไปแล้วก็มีแท้งสำหรับการใส่น้ำยาล้างรถนะครับซึ่งน้ำยาล้างรถเราก็สามารถใช้ของคาเชอร์ก็ได้หรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้แล้วมันจะมีการปรับระดับตรงนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมลองให้ทุกคนดูว่าถ้าใส่ตัวแท้งโฟมออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่นะครับเขาจะพ่นโฟมออกไปนี่เราปรับได้ด้วยให้ความเยอะของโฟมเป็นยังไงดูดินี่ฮะความเยอะของโฟมนี่มันปรับเลเวลอยู่ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยฉีดเข้าไปอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมว่าเราแบบอยากจะพ่นโฟมเข้าไปในรถของเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแต่แค่นั้นยังไม่พอครับมันยังมีรูปแบบนี้ด้วยนะสมมติว่าเราไม่ใช้ตัวนี้ในการพ่นโฟมเขาจะมีขวดน้ำยาอุปกรณ์เสริมครับตัวนี้จะชื่อว่า Plug and Clean ซึ่งการใช้งานนะครับให้เราเปิดฝาตัวนี้ของเขามาแล้วก็สวมใส่อย่างนี้เลยนะติดตั้งลงไปแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ควบคู่กับอาจจะหัวที่เขาแถมมาให้เลยตัวแรกนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แถมมาแล้วเราไม่ต้องซื้อเพิ่มเนี่ยแล้วเราก็ปรับระดับให้มันเป็นระดับ2ที่ใช้ล้างรถแล้วก็ฉีดไปแต่ว่าความแตกต่างของเขาเนี่ยก็คือถ้าเทียบกับหัวที่เป็นล้างรถใช่ป่ะอันเนี้ยมันจะออกมาเป็นน้ำยาน้ำยามันจะผสมน้ำมันจะไม่เป็นโฟมเหมือนกับฝั่งตัวนี้นะครับเราก็ต้องเลือกดูว่าเราชื่นชอบแบบไหนแต่ว่าอันนี้คือความสะดวกคือเราทำอย่างนี้ได้เลยนะอย่างแรกเนี่ยสมมุติเอารองพื้นก่อนด้วยน้ำธรรมดาใช่ป่ะครับเราก็ฉีดน้ำธรรมดาไปก่อนเราก็ใช้ขวดน้ำยา Plug and Clean ตัวเนี้ยเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องเราก็ฉีดเข้าไปครับสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวรอก่อนผมจะปรับให้มันซอฟลงผมปรับหัวให้เป็นซอฟเดี๋ยวรอให้มันดูดไปเห็นไหมว่าเห็นสีฟ้าๆไหมที่ออกมามันก็จะกลายเป็นน้ำยาที่ผสมเห็นปะฮะเห็นไหมสีฟ้าๆตรงนี้ฮะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนการที่เราพ่นน้ำยาลงไปเลยโดยใช้หัวเดิมนะโดยใช้หัวเดิมแล้วที่เหลือเราก็สามารถนำผ้ามาอะไรมาเช็ดได้หรือมันมีอีกหัวหนึ่งด้วยนะที่เป็นหัวที่มาพร้อมแปรงขัดอ่ะเราใช้หัวเนี้ยใส่ได้นะฮะก็น้ำยาเขามาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเผื่ออยากจะขัดกระจกหรือว่าอยากจะขัดล้อผมอยากจะขัดกระจกก็ได้ผมใส่แบบนี้เข้าไปนี่ฮะเห็นไหม
ก็จะออกมาเนี่ยฮะถือปล่อยน้ำยาออกมาเสร็จปุ๊บเออเราก็จะสามารถขัดนี้ได้เลยจะขัดล้อหรือขัดอะไรก็ตามแต่เพราะมันจะมีแปลงมาให้อยู่แล้วนะครับเห็นไหมก็จะเพิ่มความสะดวกให้เราได้นะเนี่ยพอกดไปปุ๊บเนี่ยน้ำยาก็ไหลออกมานี่เห็นไหมความสะดวกมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เพิ่มความยาวของแขนให้เราได้ด้วยแล้วก็อันนี้ออกมานี่นะพอสมมติว่าล้างเสร็จแล้วเอาน้ำยาออกครับจากตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนหุ่นเนาะนะจะขัดกันก็ได้จะขัดล้อก็ได้เนี่ยแบบนี้นะฮะเดี๋ยวรอให้น้ำยามันหมดมันก็จะกลายเป็นน้ำเปล่าเห็นปะก็จะเพิ่มความเร็วความสะดวกในการที่จะล้างรถล้างล้อได้เห็นไหมครับเนี่ยแทบไม่เหนื่อยเลยผมจะใช้หัวเดิมก็ได้กลับมาปึ๊บนี่ฉีดนี่นะครับนี่นี่ครับทำอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมครับว่าเครื่องเดียวนะครับของ Karcher K5 Power Control ตัวนี้ทำให้เราได้หมดไม่ว่าจะเป็นล้างบ้านล้างรถขจัดคราบฝังแน่นต่างๆนะครับโดยเฉพาะคราบที่แบบตะไคร่น้ำเนี่ยเดี๋ยวผมพาฉีดตะไคร่น้ำดีกว่าผมหลายๆคนแบบไม่เชื่อว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่านะผมเอาหัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะที่เป็นหัวควงสว่านนี่เห็นไหมว่าส่วนนี้นะครับบริเวณตะไคร่น้ำนะครับเราต้องเอามือถูงี้เห็นไหมมือถูค่อยจะหรือว่าต้องใช้แปรงขัดค่อยจะออกนะครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูนี่ฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมฮะส่วนที่ผมยิงอ่ะส่วนที่ฉีดออกไปนะครับนี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่จากตรงนี้ไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยยิงไปเลยนี่145บาร์ครับนี่เอาพื้นเนี่ยเอาพื้นแค่นี้พอดูดิครับนี่ที่ฉีดแล้วนะไม่ได้ออกแรงสักนิดเลยตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้มือถูออกนานเลยนะกว่าจะออกเนี้ยนี่ก็ยังฝังคราบอยู่เดี๋ยวไล่ดูสิเลยนี่ครับมันทำให้การทำความสะอาดนี่เป็นเรื่องง่ายมากๆเลยนะดูนะครับโอ้โหดูดิเนี่ยที่ยังไม่ได้ถูออกอ่ะที่ยังไม่ล้างออกอ่ะยังเป็นวงๆเลยเลยนี่มันคราบเยอะเลยนะนี่บอกเลยว่าการทำความสะอาดบ้านคราบตัวกระปกต่างๆกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนี่ฮะหัวควงสว่านเรียกได้ว่าเป็นหัวเทอร์โบเลยทีเดียวโอ้โหนี่เลยครับความสามารถของ Karcher K5 Power Control พลังที่เราสามารถควบคุมได้นะฮะทำความสะอาดได้ทั้งบ้านแล้วก็รถสะดวกสบายมากมาพร้อมกับออปชั่นต่างๆที่เราสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ใครชอบแบบไหนคนที่ชอบล้างรถอยากได้ฟองเยอะๆช้ำๆก็เลือกแบบที่มีที่ฉีดโฟมมาให้อันเนี้ยคุณจะมีความฟินมากกับเรื่องของการล้างรถนะฮะหรือถ้าขี้เกียจนะฮะไม่อยากที่จะสลับหัวบ่อยๆใช้ตัว plug and clean เข้าไปได้อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผมเพิ่งเห็นแล้วมีคนถามว่ามอเตอร์ของเขานอกจากแรงที่มาถึง145บาร์แล้วเนี่ยการทำงานต่อเนื่องเป็นอย่างไรบ้างคือมันจะมีปัญหาตรงที่เราใช้งานต่อเนื่องเรื่อยๆรถมันคันใหญ่บ้านมันหลังใหญ่มอเตอร์มันเกิดความร้อนหรือเกิดฮีทได้ครับหลายๆเจ้าเขาอาจจะใช้การระบายความร้อนด้วยลมครับส่วนที่แตกต่างจาก Karcher ของ K5 ตัวนี้เขามาพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะเขาใช้น้ำในการระบายความร้อนของมอเตอร์น้ำจะมีอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นเขาจะเอาความเย็นจากน้ำครับไปลดความร้อนของมอเตอร์น้ำเหล่านี้ที่ผ่านไปปุ๊บอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3-4 องศาน้ำที่อุ่นขึ้นครับก็จะช่วยในการชะล้างกัดเซาะอะไรต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นพวกคราบไขมันหรือคราบอะไรต่างๆคือน้ำอุ่นน้ำอุ่นกับน้ำเย็นเรารู้อยู่แล้วว่าน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยมันมีความสามารถในการทำละลายได้มากกว่านั่นเองนี่คือข้อดีของเขาทำให้การใช้งานต่อเนื่องได้อย่างยาวนานมากด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาเลยสำหรับ Karcher K5 Power Control ตัวนี้ครับเห็นกันทั้งหมดแล้วนะครับกับความสามารถของ Karcher K5 Power Control เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ได้รับ
การการันตีด้วย Guinness World Record ว่าเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ขายดีที่สุดชอบมากครับฟังก์ชันหลากหลายอย่างสามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นล้างรถล้างบ้านทำความสะอาดต่างๆคนรักรถนี่ต้องชอบเลยมีหัวฉีดเยอะแยะมากมายค่าตัวของเขาครับหลังจากที่ได้เห็นฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้มาแล้วเชื่อไหมครับว่าราคานี้อยู่เพียง 23,900 บาทเท่านั้นและที่สำคัญครับใครที่เป็นแฟน iMod ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยเรามีโค้ดส่วนลดให้ถึง 10% เอาไปจุกๆเลยนะครับบอกเลยว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงถ้าผมจะซื้อเครื่องต่อไปนะนี่แหละเพราะว่าเห็นฟังก์ชันอะไรต่างๆได้ลองใช้แล้วเหมือนรีวิวเองโดนตกเองดีจริงสำหรับตัวนี้เรื่องของมอเตอร์ก็เล่าให้ฟังแล้วว่าระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยนะแตกต่างจากเจ้าอื่นมากมีแอปพลิเคชันให้ดูด้วยบางรุ่นเนี่ยเขาเชื่อมต่อกับทางบลูทูธได้เลยนะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าคาเชอร์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับถ้าใครอยากได้เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ข้อมูลเอาไว้ให้ขึ้นโค้ดส่วนลดพร้อมกับช่องทางการสั่งซื้อของคาเชอร์นะครับบอกเลยว่าเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่คุณซื้อแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและเครื่องนี้จะเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงประจำบ้านผมเครื่องต่อไปสวัสดีครับ